ฮะโทรศัพท์เนี่ยนะคลื่นมันจะรุนแรงมากจะปวดหูนะครับก็คือระบบประสาททางด้านหูต่อไปหูก็จะเสื่อมจะเป็นหูได้ยินเสียงหูแว่วหูอะไรก็ว่ากันไปข้าวตาก็เป็นภาพหลอกหลอนไปหมดเข้าสู่ระบบประสาทหมดนิวโรซิสเต็มเสียจังหวะผิดจังหวะผิดระบบหมดเลยนะครับก่อกวนมากนะครับเพราะฉะนั้นจึงบอกมันต้องมีพลังงานบริสุทธิ์มาช่วยกันก็ป้องกันลุงกับพูดจังเนี่ยสิ่งที่อยากจะให้ได้คือป้องกันตัวเองก็ดูทราบว่าอย่างครับนะลูกสาว11 ขวบฝากถามลุงว่าสเปิร์มถูกกำหนดเพศมาแล้วหรือมากำเนิดเพศหญิงชายที่หลังครับโอ้โหคำถามลูกสาวแค่11 ขวบอย่างนี้ได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 ้เอาฟังนะลูกนะ คำถามเดี๋ยวเมื่อวานนี้เออมีใครส่งมาให้มาร์คขอบคุณครับผมมาร์คอังกฤษ number much number ย่อ MA คือสัดส่วนของความเร็วต่อความเร็วเสียงเลขมาร์คปกติจะใช้กับวัตถุที่เดินทางด้วยความเร็วสูงในของเหลวและของเหลวที่ไหลด้วยความเร็วสูงในช่องแคบๆหรืออุโมงค์ลมในระไปในต่อระแคบๆในวงรวมและเนื่องจากยังให้จบเอาอุโมงค์ลมและเนื่องจากเป็นสัดส่วนของความเร็วสองค่าเลขมั้ยจึงไม่มีหน่วยที่สภาวะระดับทะเลมาตรฐานมัก1 1มัก1เท่ากับความเร็ว 1,225.04 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ประมาณ 761.2 ไมล์ต่อชั่วโมงคือ1มัก จำอะไรเมื่อกี้ผมพูดว่าไงประมาณ600 เมตรหรือฟุตเนี่ยต่อวินาทีนะอันนี้มันต่อชั่วโมงนะก็คูณเอาเองแล้วกันเนื่องจากความเร็วเสียงนั้นจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นเนื่องจากความเร็วเสียงนั้นจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นมันก็แปลว่าเมื่อมีอุณหภูมิมาปุ๊บอากาศมันจะเบาบางก็แปลว่าอากาศเนี่ยมันต้านเสียงได้น้อยลงนั้นเสียงมันต้องเร็วขึ้นฟังใหม่ความเร็วเสียงนั้นจะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นอุณหภูมิกับความร้อนนะความร้อนกับอากาศเนี่ยถ้ามันเจอกันปุ๊บอากาศที่มีความหนาแน่นสมมติว่าชั่งน้ำหนักได้ก็แล้วกันอากาศเอาว่า1 กิโลกรัมโอเคนะถ้าความร้อนเพิ่มขึ้นปุ๊บมันจะชั่งได้เพียงครึ่งกิโลกรัมเงี้ยแปลว่าความร้อนเพิ่มขึ้นน้ำหนักของอากาศจะน้อยลงก็คือเบาบางลงไปมันเบาบางบรรเสียงจะขึ้นที่เร็วกว่าจบเพราะเสียงไอ้ความต้านของอากาศมันจะไปต้านเสียงพลังงานเสียงมีพลังงานจิตพลังงานเดียวที่อากาศต้านไม่ได้นี่อากาศต้านได้คือนั่นคือที่บอกว่าพลังงานสัตว์มีจิตอย่างเดียวอากาศจะต้านไม่ได้จิตต้องบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจิตบริสุทธิ์จึงไม่มีแรงต้านนะครับมันไปก็โผล่108มากครับเจ็บรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นจำหน่อยครับถ้าอยากจะจำนะไม่อยากจำก็บอเป็นบอเป็นยังดอกจำไม่เถอะไม่เสียหายหรอกครับจำกับลุงเพราะลุงพูดบ่อยมันอยู่ในกำมลหมดแล้วพวกนี้ครับลุงจะพูดบ่อยครับเนื่องจากความเร็วเสียงจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นความจริงที่แท้จริงของวัตถุที่เดินทางเท่ากับมัก1 1มัก
จึงขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของไหลที่อยู่รายรอบอ๋อแปลว่ามันจะเป็นค่าหนึ่งต่อหนึ่งหน่วยเวลาเนี่ยแต่ว่าได้แค่ค่าหนึ่งก็เป็นสมมติฐานขึ้นมาเวลาคิดคำนวณเรื่องของวิชาเลขคณิตมันต้องมีเวลาหนึ่ง โอเคไหมถ้าหากเวลาที่สองก็จะเป็นเงื่อนไขที่สองแล้วมันสมมติหนึ่งเวลาออกมาจุดใดจุดหนึ่งออกมาเนี่ยต้องบอกว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาสมมติกับพวงจันทร์เรียนสมมติกันทดลองตามสมมติคือวิทยาศาสตร์โอเคไหมทางฝั่งเรามันเรื่องจิตศาสตร์นะมันจะเร็วกว่ามันจะเหนือกว่าเยอะก็แล้วกันเหนือกว่ากันนั่นขอให้พัฒนาให้ได้ก็แล้วกันเด้อสิบอกให้นะครับ